ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งในรายการ The Idol คนบันดาลใจนะครับเช่นเคยครับเราจะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าวิศวกรไทยที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นเขาได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นแล้วแหละครับว่าการที่จะเข้าไปสู่องค์กรระดับโลกอย่างองค์กร NASA นั้นเนี่ยอายุน้อยๆก็สามารถเข้าไปได้ครับวิศวกรไทยที่ผมพูดถึงนี้ก็คือดร.ก้องพบอยู่เย็นชีวิตของเขาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง Air LG Inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุนพี่เชื่อว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยถ้ามนุษย์เชื่อว่าอะไรทำได้มันทำได้หมดแหละมันอยู่ที่ใจว่าเรามุ่งมั่นเราตั้งใจหรือเปล่าเราเชื่อว่าเราทำได้เราทำได้ศักยภาพเราจะสูงขึ้นมหาศาลเลยถ้าเราเชื่อว่ามันทำได้เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเตยครับพี่ก้องทำอะไรอยู่ในองค์กร NASA ครับพี่เป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะครับออกแบบพวกระบบตรวจจับคลื่นความถี่ไมโครเวฟแล้วก็อินฟราเรดคือเราจะจับคลื่นพวกนี้จากนอกโลกที่เข้ามาเราจะมาดูส่วนแรกคือพลังงานของวัตถุที่เปล่งแสงออกมาเนี่ยณอุณหภูมินึงอ่ะมันจะเปล่งแสงที่ความยาวคลื่นไม่เท่ากันครับเราก็สามารถรู้ได้ว่าองค์ประกอบของดาวดวงนั้นมีส่วนประกอบของอะไรบ้างธาตุอะไรบ้างหรือดาวดวงนั้นเนี่ยอยู่ไกลจากเราไปแค่ไหนเคลื่อนที่เข้ามาเราหรือเคลื่อนที่ออกจากเราแต่แสงที่ว่านี่คือมีทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นตอนเรียนนะครับพี่ก้องทราบไหมครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พี่ก้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเรียนได้เป็นพิเศษตอนผมเด็กๆเนี่ยสมัยประถมเลยที่โรงเรียนที่ผมเรียนคือราชวินิตเนี่ยเขาให้ฝึกสมาธิก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ย3 นาทีวันศุกร์เนี่ยประมาณตอนเช้าเนี่ยต้องไปสวดมนต์ไหว้พระตั้งชั่วโมงไม่รู้นั่งจนเมื่อยเลยมันมีอยู่วันหนึ่งยืนสมาธิหน้าแถวอ่ะแล้วมันรู้สึกว่าครั้งนั้นมันมีความพิเศษฝึกแล้วมันนิ่งแล้วมันสงบแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับความสุขบางอย่างคือหมายกับมันนิ่งไงและทั้งวันนั้นทั้งวันเนี่ยพี่ไปเข้าห้องเรียนไงและพี่จำเนื้อหาที่พี่เรียนได้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นมาพี่ก็รู้สึกว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยจดจำคือเป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่นั่งเรียนแล้วแบบพี่สามารถจำทุกอย่างที่อาจารย์สอนได้หมดเลยเรามีแววของการเป็นนักวิทยาศาสตร์โผล่มาตอนไหนครับอยู่มัธยมอยู่สวนกุหลาบก็ชอบไอ้พวกมีงานแบตจีพวกอะไรพวกนี้ก็ชอบก็เริ่มชอบอิเล็กทรอนิกส์นี่สวนกุหลาบมันติดกับบ้านหม้อซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนตกเย็นก็ไปเดินช้อปปิ้งไปซื้ออุปกรณ์มาประกอบเล่นไปชอบอะไรเกี่ยวกับตอนบัตรกรีครับชอบเวลาทำออกมาเสร็จแล้วมันใช้งานได้ไงได้ลองประดิษฐ์อะไรบ้างครับตอนเด็กๆวงจรเตือนฝนตกอะไรเงี้ยฝนตกตอนที่ฝนตกมันก็จะร้องอะไรเงี้ยเก็บผ้าไปดูหนังสือพวกนักประดิษฐ์อะช่วงปิดเทอมใช่ไหมก็มาเปิดหนังสือดูแล้วก็มาตัดไอ้นู่นตัดไอ้นี่ตัดไม้ทำวงจรแผ่นปริ้นอะไรเงี้ยของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกเนี้ยลองกัดปริ้นดูแม่ก็พาไปพวกค่ายเยาวชนสมองแก้วตอนนั้นก็คือเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็ไปเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็ชอบเลยซื้อคอมมาเล่นที่บ้านคอมพิวเตอร์ในสมัยของพี่ก้องเป็นยังไงฮะโอ้โหจอเขียวใช่ไหมจอเล็ก
จอยเล็กๆเขียวๆหน่อยมี floppy disk มีดิสสีดำๆ5นิ้วนะ5นิ้วเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดการที่เราได้เล่นคอมพิวเตอร์ในสมัยยุคก่อนเนี่ยมันส่งผลอะไรให้เราในอนาคตป่ะครับอย่างน้อยทำให้เราฝึกคิดไงครับแก้ปัญหาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีเออร์เลอร์ขึ้นมาอะไรวะแก้ปัญหายังไงอะไรนี้แล้วก็การเขียนโปรแกรมใช่ไหมโปรแกรมเขียนโปรแกรมด้วยครับเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C Pascal ภาษาเบสิกเด็กๆเลยตอนนั้นสมัยมัธยมต้นสมัยเด็กๆมีเคยสงสัยไหมครับว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีจริงหรือเปล่าสงสัยสงสัยไหมฮะสงสัยหมดทุกอย่างอย่างเช่นสมมติผมมองเสาไฟฟ้าหนึ่งต้นเนี่ยผมก็จะมองว่าทำไมเขาถึงทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมทำไมรถเมย์ต้องหน้าตายอย่างนี้ประตูอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เอาประตูไปอยู่ที่อื่นสงสัยถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็คือเราอยากจะรู้ไงว่าคนสร้างเนี่ยเขาคิดยังไงตอนเด็กๆเนี่ยก็ดูพวกจะมีหนังสือการ์ตูนใช่ไหมครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหลายแหละมีหลักฐานแบบก็เห็นคนจุงมือกับนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยแต่เห็นแต่ในรูปภาพอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเห็นตัวจริงแล้วตกลงมันมีจริงไหมครับในความเชื่อของพี่นะพี่ไม่เคยเห็นด้วยตาแต่พี่เชื่อว่ามีจริงเพราะว่าขนาดเรายังเกิดได้เลยแล้วในจักรวาลเรานี่มีดาวมันไม่รู้กี่พันล้านดวงความน่าจะเป็นซึ่งโลกเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดได้ความน่าจะเป็นก็คือเกินศูนย์ถูกไหมแล้วถ้าเผื่อจักรวาลเรามันเป็นอินฟินิตอ่ะใช่ไหมมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเรามีสิ่งมีชีวิตที่เกิดอยู่โลกแค่ใบเดียวเป็นไปได้ยังไงความน่าจะเป็นที่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากเราเนี่ยแทบจะก็คือ 100% เลยถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนนั้นด้วยความที่เรายังเป็นเด็กมัธยมอยู่ครับเรารู้อย่างครับว่าตัวเองอยากจะทำอะไรเราชอบพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงมัธยมเนี่ยผมก็ชอบดูพวกนิตยสารอะไรเงี้ยที่เขานาซาเขาทำหุ่นยนต์เขามีแผนจะไปดาวอังคารแล้วก็ชอบไปดูตอนนั้นไม่ได้คิดจะเข้านาซาอะไรก็ดูเฉยๆก็ดีถ้าเกิดสักวันมีโอกาสก็ดีเมื่ออยากมาอะไรมีงบก็เลยพี่เลยออกไปหาอื่นก็เลยได้มาเจอกับนาซาใช่ครับแล้วเขารับยากไหมครับค่อนข้างยากตรงที่ส่วนหนึ่งคือเขาไม่ค่อยเปิดรับสมัครนะครับ